ได้ข่าวครับคุณผู้ชมว่าบ้านของเสกและการซึ่งจริงๆแล้วก็อยากแล้วนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีงานข้าวอีกแล้วนิดนึงเผอิญไม่ได้อยากจะเจือกอะไรนะฮะแต่ว่ามันเป็นประเด็นนิดนึงก็เลยขอขยายความหน่อยครับนะฮะวันที่ผ่านมาเสกโลโซนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ยอมรับกับนักข่าวแล้วว่ากำลังคบอยู่กับแฟนใหม่กำลังคบอยู่กับเธอจริงๆนะครับน้องแซนด์วิชแซนด์วิชเป็นนักแสดงช่อง7ครับนะฮะคบมา6เดือนครับผู้ใหญ่รับรู้ครับอยู่ในสายตาตลอดไม่นอกลู่นอกทางเพราะว่าหลังจากมีภาพหลุดเป็นภาพลอยกระทงด้วยกันมีไหมหน้าบ้านครับเป็นลอยกระทงหน้าบ้านบ่อปลาคาร์ฟผมไปมาแล้วครับคนก็สงสัยไงนะพากันไปขุดคุยว่าผู้หญิงในภาพนั้นเป็นใครไงครับตอนแรกๆก็มีการให้ข่าวว่าไม่ได้คบกันครับเป็นแค่อะไรเขาใช้คำว่าเป็นแค่อะไรนะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานครับสุดท้ายด้วยการแพ้รักครับว่าอย่างนั้นครับผมเลยต้องออกมายอมรับว่าคบหากันจริงๆนะฮะแสดงว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่พิเศษจริงจังมากเดี๋ยวฟังเสกนิดนึงฮะลอยกระทงที่มีภาพสาวเลือกสาวพี่เลือกเป็นสัมภาษณ์เรื่องสาวเจอคือแบบกำลังคบดูใจกันอยู่นะครับดาราสาวชอบเก็บใช่ไหมมาใช่พิเศษใครลอยกระทงที่ไหนบ้างลอยที่บ้านครับพาเขาไปลอยที่บ้านนะมีอะไรแล้วพี่ขอบคุณนะครับเอาแล้วเรื่องบันเทิงนะขอบคุณมากครับแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วกันนะคะคือคนเริ่มคบกันอ่ะก็มีเรื่องสวีทหวานแบ๊วแต่การว่ายังไงอ่ะการภรรยาต้องใช้คำว่าอดีตภรรยาอดีตภรรยาคุณการนะคะก็มีการออกมาให้ข่าวบอกว่าพี่เสกเนี่ยได้โทรศัพท์นัดกับลูกคนเล็กนะคะน้องลอนดอนว่าจะไปลอยกระทงด้วยอายุ6ขวบแต่สุดท้ายเนี่ยพี่เสกก็เบี้ยวนัดไปลอยกระทงกับผู้หญิงอื่นปล่อยให้ลูกอ่ะต้องลอยกระทงคนเดียวไปส่งลูกที่โรงเรียนทางโรงเรียนและผู้ปกครองก็มาถามว่าพ่อลอนดอนมีแฟนใหม่แล้วหรอที่อยู่ช่อง7ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้กำลังทำร้ายจิตใจลูกเกินไปนะคะแจ็คครับผมมีคำถามไหมครับวันนี้อยากถามคุณนันย่าหนึ่งครับถามอะไรล่ะเวลาพี่เป๊กไปสังสรรค์กับพี่เสกเนี่ยพี่เสกเขาเคยมาเล่าอะไรให้ฟังไหมพี่โอ้ยต่อให้เขาเล่าเขาก็ไม่มาเล่าให้พี่ฟังหรอกก็เรื่องส่วนตัวของผู้ชายเขาคุยกันไม่กล้าเล่าเรื่องของคุณเสกเท่าไหร่นะครับจริงก็อยากให้มันเป็นเรื่องของบ้านเขาแต่ถ้าอยากรู้อาทิตย์หน้าถามเจ้าตัวเลยเพราะว่าเสกจะมาตื่นมาคุยอาทิตย์หน้าเอาเหรอถามเลยให้แจ็คถามเลยขอโทรศัพท์เขาได้ไหมโทรบอกเขาก่อนโทรบอกเขาก่อนพี่เสกเป็นคนน่ารักนะใช่เป็นคนคืออยากได้อะไรเขาก็ให้หมดใช่ครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะอุทิศตัวในการช่วยเหลือให้ความรู้กับเด็กครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสพเลิกสิ่งเสพติดต่างๆ